ไปที่จุดนะหอประชุมที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับที่อบจ.เชียงใหม่นะไปดูบรรยากาศตรงนี้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณประสิทธาช่วยประดิษฐ์นะครับอยู่ในพื้นที่แล้วคุณประสิทธาเชิญครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นที่รับสมัครว่าที่ส.ส.ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยบรรยากาศตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเริ่มคึกคักแล้วนะคะมีบรรดาผู้สมัครนะคะจากพรรคการเมืองต่างๆพร้อมกองเชียร์ค่ะและผู้สนับสนุนเดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะคะเพื่อที่จะหวังมีสิทธิ์เลือกหมายเลขก่อนนั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศที่หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะคะเริ่มคึกคักค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครส.ส.ซึ่งมีบรรดากองเชียร์รวมถึงว่าที่ผู้สมัครส.ส.มารอกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เวลาประมาณ 7:23 นค่ะยังไม่ถึงเวลาเปิดรับสมัครซึ่งก็คือเวลา 8:30 นะคะมีว่าที่ผู้สมัครส.ส.เริ่มทยอยเดินทางมาค่ะโดยนางสาวศรีนวลบุญลือค่ะจากพรรคภูมิใจไทยได้เดินทางมาถึงเป็นคนแรกซึ่งบรรยากาศตอนนี้นะคะก็มีว่าที่ผู้สมัครส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆเริ่มทยอยเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคไทยสร้างไทยนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆพรรคค่ะเพื่อหวังว่าจะได้สิทธิ์เลือกหมายเลขสมัครเป็นคนแรกนั่นเองนะคะแต่เนื่องจากนะคะมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง10เขตจากหลายพรรคการเมืองมาถึงก่อนเวลาพร้อมกันค่ะทําให้จะต้องจับฉลากค่ะเพื่อหาผู้ได้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกหมายเลขก่อนหลังนะคะตามระเบียบของกกต.ก่อนที่จะเริ่มเปิดรับสมัครในเวลา 8:30 นค่ะโดยจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีพรรคการเมืองที่ทำกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน44พรรคการเมืองด้วยกันค่ะซึ่งในครั้งที่ผ่านมานะคะในปี2562ค่ะมีผู้สมัครทั้งสิ้นนะคะกว่า300คนด้วยกันค่ะและสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะคะการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมาในปี2562แบ่งเป็น9เขตเลือกตั้งด้วยกันค่ะโดยพรรคเพื่อไทยนะคะกวาดคะแนนเสียงได้รับเลือกทั้งหมดทั้ง9เขตเลยค่ะแต่มีเขต8นะคะที่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมค่ะเนื่องจากกกต.แจกใบส้มให้กับนายสุรพลเกียรติชยากรจากพรรคเพื่อไทยอดีตส.ส. 8สมัยและหลังจากที่เลือกตั้งซ่อมนะคะก็ได้นางสาวศรีนวลบุญลือค่ะจากพรรคอนาคตใหม่ก่อนจะย้ายพรรคไปยังพรรคภูมิใจไทยซึ่งในครั้งนี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่แบ่งเป็น10เขตเลือกตั้งค่ะและนายสุรพลเกียรติชยากรนะคะก็ได้มาลงสมัครชิงตำแหน่งส.ส.ด้วยค่ะหลังจากศาลจังหวัดฮ้อตัดสินให้ชนะกกต.ให้ชนะกกต.นะคะในคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากใบส้มค่ะค่ะและสีสันที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะประธานคณะก้าวหน้านะคะจะนำว่าที่ผู้สมัครส.ส.จากพรรคก้าวไกลจากทั้ง10เขตนะคะเข้ามาสมัครกับกกต.เชียงใหม่เองเลยนะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำนะคะและพร้อมท้าชิงกับพรรคเพื่อไทยในเขตที่1ค่ะที่ครั้งที่แล้วนะคะแพ้ไปแค่700คะแนนเสียงเท่านั้นเองค่ะสำหรับความคืบหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมีรายงานให้ทราบในช่วงต่อไปค่ะขอบคุณครับคุณประสิทธาช่วยประดิษฐ์นะครับผู้สื่อข่าว NBC2HD ของเรานะครับรายงานมาจากที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เชียงใหม่นะครับ